สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาเรียนหน้า61กันต่อนะครับในนิวซีโน3ป .3 นะครับซึ่งใกล้จะจบแล้วเป็นหมวดคำศัพท์นะครับนะมาดูคำศัพท์กันต่อนะครับในหมวดตัวดีหมวดตัวดีศัพท์แรกก็คือ dear นะครับแปลว่ากวาง dentist แล้วก็ใส่ apostrophe s นะครับก็คือคลินิกทำฟันนั่นเองแต่ถ้าเดนติสเฉยๆก็คือทันตแพทย์ different นะครับอ่านว่า different นะครับแปลว่าแตกต่าง dinner นะครับอาหารมื้อเย็น dish นะครับแปลว่าจาน drive นะครับแปลว่าขับรถdry นะครับ dry dry แปลว่าแห้ง do homework นะครับแปลว่าทำการบ้านนะครับไม่ใช่ทำงานบ้านนะทำการบ้านนะครับผม dark brown นะครับ dark brown ก็คือสีน้ำตาลเข้ม durian นะครับเขียนว่า durian แต่ก็นั่นก็คือทุเรียนนั่นเองFancy นะครับ Fancy ก็คือมีจินตนาการ Feed นะครับ F-W-E-D แปลว่าให้อาหารสัตว์ Fry pork หมูทอด Fold แปลว่าพับนะครับพับกระดาษเป็นต้น Fry fish นะครับ Fry นะครับแปลว่าทอดเพราะฉะนั้น Fry fish ก็คือปลาทอดfood นะครับแปลว่าอาหาร fry egg นะครับ egg นะครับแปลว่าไข่ fry egg ไม่ได้ไข่ทอดนะครับแต่แปลว่าไข่ดาว fruit แปลว่าผลไม้ fun นะครับแปลว่าสนุกหรือสนุกสนานนะครับ fur แปลว่าขนสัตว์หมวดตัว e ต่อนะครับตัว e สับแรกก็คือ early นะครับแปลว่าแรกแปลว่าก่อนแปลว่าเร็วนะครับ elephant นะครับหรือ elephant นะครับแล้วแต่สำเนียงจะอ่านนะครับจะอ่านว่า elephant ก็ได้หรือ elephant ก็ได้นะครับแปลว่าช้าง empty แปลว่าว่างเปล่า english นะครับแปลว่าภาษาอังกฤษหรือชาวอังกฤษevening นะครับแปลว่าตอนเย็น every day แปลว่าทุกวัน exercise นะครับแปลว่าออกกำลังกายนะครับและแล้วหน้าที่61ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปดูคำศัพท์กันต่อในหน้า62ครับผม